สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางมอ FM 88ทุกท่านค่ะดีเจน้องเป่าพิศชาชาวุฒิกุลมารายงานตัวกับทุกท่านณที่เก่าเวลาเดิมค่ะและดีเจซีซ่ารัตนายามาเจริญแน่นอนนะคะว่าพบกับเรา2คนเมื่อไหร่ในรายการชุมชนวิชาการช่วงของห้องสมุดเวเรตี้ทุกสัปดาห์แรกของเดือนแล้วก็สัปดาห์ที่3ค่ะเวลา 11:30 น.จนถึงเที่ยงจัดโดยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงค่ะค่ะหลายๆท่านนะคะคงจะนับถอยหลังหน้าหนาวกันแล้วค่ะหรือบางพื้นที่นะคะก็อาจจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วก็เป็นไปได้ค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเปิดเผยว่าปี2562ประเทศไทยจะมีอากาศหนาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยล่ะค่ะเชื่อว่าทุกท่านนะคะคงจะกำลังฟินกับอากาศหนาวเย็นสบายในขณะนี้ค่ะแต่ก็ไม่ลืมที่จะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงฤดูหนาวนี้นะคะก็เข้าใกล้เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายๆคนอาจจะวางแผนในช่วงวันหยุดนี้นะคะเพื่อจะไปเที่ยวในประเทศหรือไม่ก็ต่างประเทศค่ะถ้าในประเทศนะคะส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงทางภาคเหนือนะคะส่วนใครที่อยากจะเที่ยวแบบฟินๆสัมผัสอากาศหนาวหรือไม่ก็หิมะนะคะซึ่งแน่นอนว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีอย่างแน่นอนค่ะก็ต้องนี่เลยค่ะต้องไปเที่ยวต่างประเทศนะคะวันนี้เราก็เลยรวบรวมมาให้ค่ะว่าในต่างประเทศนี้มีประเทศอะไรบ้างที่น่าท่องเที่ยวนะคะช่วงแรกของรายการเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะน้องเป่าค่ะพี่ซีสำหรับสาระน่ารู้ของเราในวันนี้นะคะเราจะขอนำเสนอเรื่อง10ที่ท่องเที่ยวต่างประเทศค่ะหน้าหนาวนี้คูแน่ถ้าเราตามไปเช็คอินนะคะผู้ฟังทุกท่านค่ะเตรียมจดลิสต์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับสถานที่แรกที่เราจะพาไปค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลกันเลยใช้เวลาบินเพียง6ชั่วโมงก็ถึงที่นี่เลยค่ะนั่นก็คือชิราคาวะโกะค่ะซึ่งอยู่ที่ประเทศอะไรรู้ไหมคะพี่ซีอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยก็ไปชอบเที่ยวนะคะค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยที่แรกที่เราจะแนะนำก็คือชิราคาวะโกะค่ะหน้าหนาวเมื่อไหร่นะคะเมืองนี้ต้องเป็นที่เที่ยวแรกๆเลยค่ะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะวางลิสต์ไว้ค่ะเพราะเป็นหมู่บ้านที่สวยงามจนได้รับว่าเป็นมรดกโลกกันเลยทีเดียวจริงๆแล้วนะคะหมู่บ้านแห่งนี้เราสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะแต่ช่วงที่พิเศษสุดๆเราต้องขอยกให้ช่วงหน้าหนาวค่ะโดยเฉพาะช่วงที่มีหิมะตกโอ้โหสวยสุดๆเลยค่ะความขาวโพลนบวกกับความวินเทจของหมู่บ้านนะคะเป็นความสวยงามที่หาดูที่ไหนไม่ได้เลยค่ะนอกจากที่นี้เท่านั้นค่ะต่อไปพี่ซีจะพาไปที่ไหนดีคะก็ยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่อว่าภูเขาไฟฟูจินั่นเองค่ะซึ่งภูเขาไฟฟูจินะคะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวค่ะที่ได้รับความนิยมนะคะไม่ว่าช่วงไหนๆก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันเสมอนะคะหากได้มาชมในช่วงฤดูหนาวก็จะพิเศษนิดนึงนะคะก็จะมีหิมะสีขาวเนี่ยค่ะปกคลุมยอดภูเขาไฟฟูจิก็จะทำให้เกิดความสวยงามเกิดขึ้นนะคะแถมพอมองดูแล้วก็ดูมีเสน่ห์แล้วก็โรแมนติกเป็นพิเศษมากๆเลยนะคะอีกทั้งบริเวณทะเลสาบคาวากุชิโกะก็เต็มไปด้วยหิมะสีขาวค่ะซึ่งถ่ายรูปออกมาแล้วก็จะสวยงามสุดๆไปเลยนะคะเอาเป็นว่าง่ายๆเลยบริเวณภูเขาไฟฟูจิเนี่ยทุกตารางพื้นที่นะคะจะเต็มไปด้วยสีขาวของหิมะค่ะรับรองว่าได้รับความประทับใจอย่างแน่นอนค่ะพูดขนาดนี้แล้วนะคะต้องไปเยือนให้ได้สักครั้งเลยค่ะไม่ว่าจะได้มองฟูจิแช่อองเซ็นนะคะบรรยากาศเนี่ยน่าจะฟินสุดๆไปเลยใช่ไหมคะอีกทั้งประเทศญี่ปุ่นนะคะพี่ซีเขาเนี่ยเที่ยวกันได้ทุกเมืองเลยจริงๆค่ะเราก็ยังอยู่กันในประเทศญี่ปุ่นนะคะและสถานที่ต่อไปที่เป่าจะแนะนำให้ทุกท่านได้ฟังกันนั่นก็คือเทศกาลหิมะซัปโปโรค่ะเป็นอีกเทศกาลหนึ่งในหน้าหนาวนะคะที่เราต้องไปให้ได้ค่ะหากจะมาเที่ยวในญี่ปุ่นในช่วงหน้าหนาวนะคะเทศกาลหิมะซัปโปโรนะคะเป็นเทศกาลที่อลังการงานสร้างมากเวอร์เลยค่ะเพราะเป็นเทศกาลระดับประเทศของญี่ปุ่นเลยทีเดียวซึ่งเทศกาลนี้นะคะก็จะมีทุกๆปีค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะเต็มไปด้วยประติมากรรมน้ำแข็งรูปรากต่างๆสวยงามมากเลยค่ะโดยเฉพาะกลางคืนเขาก็จะมีแสงและสีสันต่างๆยิ่งเราไปถ่ายรูปนะคะก็จะมาสวยสุดๆค่ะที่สำคัญก็ยังมีบริเวณให้เล่นหิมะค่ะท่ามกลางความสวยงามของประติมากรรมระดับโลกอีกด้วยค่ะแค่คิดก็เพลินแล้วน่าไปไหมคะใช่ค่ะถ้างั้นต้องขอตัวท่านผู้ฟังไปก่อนเลยนะคะจะไปแล้วหรอคะรายการของเรายังไม่จบเลยนะคะพี่ซีใช่ค่ะพูดถึงประเทศญี่ปุ่นก็น่าท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะว่า
เราแนะนำไป3สถานที่เลยใช่ใช่ค่ะแล้วเราจะไปญี่ปุ่นกันเลยไหมคะยังค่ะนอกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วเรายังมีประเทศอื่นอีกนะคะที่มีอะไรนะปฏิมากรรมน้ำแข็งมีหิมะมีความสวยงามนะคะเวลาถ่ายรูปอย่างเช่นประเทศจีนนะคะประเทศจีนนะคะที่เราจะแนะนำวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทศกาลน้ำแข็งฮาบินค่ะซึ่งก็ได้รับความนิยมที่ประเทศจีนมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นเทศกาลน้ำแข็งที่สำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่มากค่ะเพราะว่าเทศกาลน้ำแข็งที่ฮาบินนะคะเป็นเทศกาลน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วก็ติดอันดับใหญ่ที่สุดอันดับ1ใน3ของโลกเลยนะคะซึ่งเชื่อว่าคนที่ไปประเทศจีนก็อยากจะไปสัมผัสเทศกาลฮาบินนี้อย่างแน่นอนนะคะประติมากรรมน้ำแข็งนี้นะคะจะเนรมิตทุกพื้นที่เนี่ยค่ะทุกพื้นที่จัดงานนะคะจะกลายเป็นดินแดนน้ำแข็งทั้งหมดเลยนะคะนักท่องเที่ยวที่ไปเดินชมในงานเนี่ยก็ไม่ได้เดินชมเพียงอย่างเดียวนะคะท่านผู้ฟังคะเขาก็มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ร่วมได้สนุกนะคะรับรองว่าไปแล้วเกิดความประทับใจแล้วก็อยากกลับไปอีกอย่างแน่นอนค่ะพูดแล้วก็น่าไปทีเดียวค่ะได้ยินมาว่าเขาก็จะมีการแข่งขันกันในเรื่องของประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักด้วยซึ่งพี่ไทยเราประเทศไทยเราก็มีการส่งเข้าประกวดส่งเข้าประกวดแล้วก็ได้รางวัลก็คือไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่ค่ะนอกจากเทศกาลฮาบินแล้วที่จีนยังมีที่เที่ยวที่ไหนอีกคะที่น่าสนใจค่ะที่เที่ยวที่ต่อไปนะคะที่น้องบอกจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ทราบก็คือที่แชงกรีลาค่ะพี่ซีรู้จักไหมคะอันนี้ก็คุ้นๆเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่เคยไปค่ะเราอาจจะได้ยินภัตตาคารแชงกรีลานะคะแต่ว่าจริงๆแชงกรีลาเนี่ยมันก็เป็นชื่อเมืองหนึ่งในประเทศจีนค่ะเป็นเมืองหนาวนะคะที่มีเสน่ห์และน่าไปเที่ยวค่ะเพราะว่าแชงกรีลาเนี่ยไม่เพียงแต่ที่จะมีหิมะตกที่เราจะได้รู้สึกถึงความหนาวเท่านั้นนะคะแต่บรรยากาศรอบๆของเมืองของเขาเนี่ยสวยมากบอกว่าเที่ยวได้หลายรูปแบบเลยค่ะถ้าเราไม่ชอบธรรมชาติอย่างเดียวเราจะไปถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆในเมืองเขาก็ได้นอกจากนั้นนะคะถ้าอยากเที่ยวแบบธรรมชาติด้วยเขาก็ยังมีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ค่ะมีภูเขามากมายปกคลุมไปด้วยความขาวของหิมะนะคะเรียกได้ว่าแค่ไปจีนเนี่ยก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับเราไปยุโรปได้เลยค่ะเหมือนว่าไปประเทศจีนแล้วได้สัมผัสหลายบรรยากาศอย่างนั้นใช่ใช่และอีกอย่างความอุดมสมบูรณ์ของภูเขาเขาเนี่ยก็ยังมีอยู่แทบจะ 100% ใช่น่าสนใจมากนะคะนอกจากประเทศจีนแล้วนะคะที่มีเรื่องของธรรมชาตินะคะมีอีกประเทศนึงค่ะประเทศอินเดียนะคะสถานที่ท่องเที่ยวของอินเดียที่จะแนะนำก็คือเลลาดักนะคะซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเที่ยวแบบแอคชั่นนะคะเพราะว่าการเที่ยวแบบแอคชั่นหรือว่าใครที่ชอบสายลุยชื่นชอบธรรมชาตินะคะชอบความคลาสสิกของบ้านเมืองแบบไม่มีการปรุงแต่งก็สามารถไปท่องเที่ยวที่นี่ได้นะคะถือว่าถ้าไปอินเดียแล้วอาจจะต้องไปสัมผัสสักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ค่ะท่านผู้ฟังค่ะที่นี่ก็จะสวยงามไม่แพ้ที่ไหนๆเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ก็จะถูกปกคลุมนะคะไปด้วยหิมะเหมือนกันค่ะสวยงามมากนะคะอย่างกับภาพวาดเลยนะคะก็สามารถไปถ่ายรูปกันได้นะคะมีความโรแมนติกนะคะความประทับใจนะคะความสวยงามอย่างแน่นอนเลยนะคะประเทศอินเดียก็กำลังยอดฮิตเหมือนกันนะคะคนไทยก็ไปเที่ยวเยอะนะคะในช่วงนี้ใช่ใช่ค่ะเคยเห็นเพื่อนเขาเช็คอินทางเฟซเขาก็จะแบบไปยืนอยู่บนรถอะค่ะแล้วก็แบบแต่งตัวเท่ๆอันนี้ประมาณนั้นหรือเปล่าได้รับใช่ไหมคะนะคะน่าเที่ยวมากในวัยที่กำลังเรียกว่าแข้งขายังแข็งแรงใช่ไหมคะเที่ยวได้รีบเที่ยวนะคะท่านผู้ฟังขาต่อไปค่ะต่อไปอันยองฮาเซโยค่ะโอ้ประเทศอันนี้แน่ๆค่ะประเทศนี้แน่ๆเลยเกาหลีอ๋อนึกว่าเวียดนามนะคะยอดฮิตเลยนะคะเกรงว่าพี่ซีจะตอบว่าเวียดนามไม่ใช่ใช่ไหมคะเกาหลีค่ะเราจะพาไปที่เกาหลีต้องบอกว่าแอบเข้ายากนิดนึงใช่เพราะว่าเราก็มีปัญหานู่นนี่นั่นก็คือด้วยความที่ว่าคนไทยของเราเนี่ยบางทีก็แอบไปทำงานโดยไม่ถูกกฎหมายเขาเรียกว่าไปเป็นผีน้อยใช่แล้วก็เลยต้องอาจจะเตรียมเอกสารให้พร้อมใช่คือเอาง่ายๆว่าเราไปประเทศไหนนะคะเราก็ควรทำตามกฎกติกาของแต่ละประเทศนั้นด้วยนะคะอย่าไปทำให้เสียชื่อเสียงนะค
คะแต่ถ้าเข้าได้แล้วเราก็ต้องพาไปที่นี่กันเลยค่ะเรียกว่าเกาะนามิค่ะโอ้อันนี้ขึ้นชื่อเลยนะคะนี่ขึ้นชื่อเลยเรียกได้ว่าสายละครซีรีส์เกาหลีอย่างพี่ซีนะคะต้องไปเที่ยวแน่ๆค่ะเพราะว่าเกาะนามิเนี่ยเราจะได้ภาพสวยๆแบบในละครไปถ่ายรูปใช่ไหมคะนี่จะไปถ่ายรูปต้องพาคุณผู้ชายที่บ้านไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีโมเมนต์ที่พระเอกนางเอกเนี่ยเขาดูเดินจูงมือกันมีหิมะปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ค่ะมีโอโมงต้นไม้สีน้ำตาลอันนี้ถือว่าเป็นเกาะนามิที่แบบมีบรรยากาศโรแมนติกนะคะไปสวีทหวานแหววกันได้นะคะเราต้องไปกันเป็นแบบคู่รักทั้งในละครนะคะในซีรีส์เราก็จะเห็นว่าเออเขาเดินจูงมือกันนะอะไรอย่างนี้ถ้าเราไปแล้วก็จะเห็นรอบๆของเราก็จะมีแต่คนรักเรียกได้ว่าเป็นสถานที่เดทของเกาหลีดีกว่าเขาก็จะชอบไปเดทกันแต่ว่าถ้ามีคู่แล้วมันสะเทือนใจแล้วบอกเอ้ยเราคนโสดทำยังไงดีแล้วไม่อยากไปเลยตรงนี้ก็ไปหาหนุ่มๆแถวนั้นแล้วกันไปหาหนุ่มๆแถวนั้นแล้วก็ไปเดินตัวเขามาใช่ไหมคะแล้วก็คือไม่ได้กลับประเทศอีกเลยคือยืมสักนิดนึงถ่ายรูปทำอะไรนะมิวสิกวิดีโอสักนิดนึงนะคะคือถ้าไปคนเดียวต้องไปหาแถวๆนั้นค่ะโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็จะมีสถานที่ที่เราไปคนเดียวได้ใช่ไหมคะในประเทศเกาหลีใช่ค่ะนอกจากเกาะนามิแล้วนะคะก็ยังมีอุทยานแห่งชาติซอรักซานที่ประเทศเกาหลีนะคะซึ่งเป็นอุทยานที่สวยงามขึ้นชื่อเป็นอย่างมากของเกาหลีใต้เลยนะคะโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยก็จะสวยเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าทุกพื้นที่ของอุทยานก็จะเต็มไปด้วยหิมะเหมือนกันนะคะซึ่งอุทยานซอรักซานเนี่ยค่ะจะมีคู่รักชาวเกาหลีมาเดทกันด้วยนะคะอุทยานแห่งนี้เนี่ยก็จะอยู่นอกเมืองสักนิดนึงนะคะแต่รับรองว่าไปแล้วก็จะได้เกิดความประทับใจอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามีหลายๆจุดมากในอุทยานที่ทำให้ถ่ายรูปออกมาสวยๆนะคะไปกันเป็นคู่รักก็ได้ไปแบบเดียวไปแบบครอบครัวก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะเกาหลีเนี่ยเขาก็จะเป็นเมืองที่เที่ยวได้หลายที่เหมือนกันไม่แพ้ญี่ปุ่นที่จีนเลยใช่เลยค่ะเกาหลีก็จะเที่ยวแบบโรแมนติกนิดนึงเป็นคู่รักนะคะเก่าๆใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าคันเมื่อไหร่ก็เก่าคันเมื่อไหร่ก็ไปเกาหลีโอเคค่ะต้องเก็บเงินแล้วล่ะค่ะอย่างนี้ค่ะต่อไปนะคะบอกแล้วว่าเขาเที่ยวได้หลายเมืองไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวงเมืองโซคล้ายๆกับญี่ปุ่นเลยที่มีหลายเมืองให้เที่ยวใช่แล้วก็มีอะไรบ้างคะที่เราพูดมาเมื่อกี้เรามีเกาะนามินะคะอุทยานแห่งชาติซอรักซานและอีกที่นึงอะไรคะที่เราจะแนะนำอีกที่นึงที่เราจะแนะนำนั่นก็คือพยองชางที่ประเทศเกาหลีเหมือนกันค่ะก็จะเป็นอีกเมืองนึงซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อนะคะแต่ก็ควรมาเที่ยวในหน้าหนาวของเกาหลีค่ะเพราะว่าอยู่ทางตอนเหนือค่ะอีกทั้งนะคะยังเป็นเมืองที่มีความหนาวเย็นนานมากๆมีสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมเกี่ยวกับหน้าหนาวเยอะเลยค่ะพี่ซีทั้งตกปลาน้ำแข็งชมความสวยงามของวัดซังวอนชาค่ะซึ่งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์นะคะอีกทั้งนะคะใครอยากมาลองเล่นสกีเพราะว่าประเทศไทยเราไม่มีสกีให้เล่นเนาะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเล่นแล้วแบบเขาจะเล่นเอ็กตรีมไหมหรือว่าเล่นกันแบบเลเวลพื้นฐานบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขามีเนินสกีเยอะมากเรียกได้ว่าเล่นไม่เป็นเนี่ยก็มาเล่นที่นี่ได้ค่ะมีตั้งแต่คนที่เพิ่งฝึกเล่นไปจนถึงแบบเป็นเอ็กตรีมกันเลยทีเดียวอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเป็นอีกสถานที่นึงค่ะไปแล้วรับรองว่าได้เกิดความสนุกอย่างแน่นอนนะคะ ค่ะและที่สุดท้ายที่เราจะแนะนำนะคะอยู่ไม่ไกลจากบ้านเรานี่เองค่ะแต่ว่าเป็นประเทศที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบสัมผัสอากาศหนาวได้นะคะบางช่วงเวลานี้ก็จะมีหิมะด้วยนะคะนั่นก็คือประเทศเวียดนามค่ะที่น่าสนใจในช่วงหน้าหนาวของเวียดนามนะคะก็คือซาปานั่นเองอ่ะเคยได้ยินไหมคะซาปาเคยได้ยินอยู่ค่ะแต่เวียดนามนี่เขาขึ้นชื่อในเรื่องของการจราจรไหมคะใช่การจราจรก็จะคับคั่งนิดนึงนะคะมันเป็นยังไงคะพี่ซีในฐานะที่พี่ซีเคยไปเวียดนามมาก่อนมันก็จะแบบมีรถวิ่งกันเยอะมากนะคะวิ่งสวนกันแบบคือไม่ได้ดูกันเลยใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุใช่ค่ะแต่เขาจะระมัดระวังมากเลยนะคะเสียงแตรนี่เป็นแบบธรรมดาไปได้เลยนะคะมาพูดถึงซาปากันดีกว่าค่ะซาปานี่จะอยู่ทางเหนือของประเทศเวียดนามนะคะซึ่งเที่ยวได้ตลอดทั้งปีจริงๆค่ะช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะมีความพิเศษนิดนึงนะคะก็จะสวยงามเป็นพิเศษบางครั้งนะคะที่ซาปานี่ถึงขั้นหิมะตกด้วยนะคะใครอยากที่จะสัมผัสหิมะก็ไปได้แต่ก็ต้องดูช่วงดีๆนะคะว่าช่วงไหนที่มีหิมะตกนะคะคือเอาง่ายๆเลยว่าถ้าเรามีงบในกระเป๋าเนี่ยค่ะมีจำกัดการไปเที่ยวซาปาก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะเพราะว่าอากาศดีสวยงามนะคะมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะนาขั้นบันได
นะคะสำหรับเมืองนี้ก็สายธรรมชาตินี่ไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนคือยังได้สัมผัสธรรมชาติของชาวเวียดนามนะคะคือมองไปทางไหนนี่ก็จะเห็นแต่สีเขียวนะคะก็ถือว่าเมืองเป็นพักผ่อนใช่ค่ะเป็นเมืองที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ใช่ค่ะในงบที่เอื้อมถึงนะคะแล้วก็อีกอย่างชั่วโมงบินก็ไม่ได้ไกลมากจากใช่ค่ะไม่ได้ไกลอันนี้ก็ต้องดูช่วงเวลาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะเราสามารถเอื้อมถึงได้เอาง่ายๆค่ะในวันนี้เราก็มาแนะนำ10สถานที่เที่ยวนะคะไหนเรามาทวนกันอีกสักรอบไหมคะว่าเรามีประเทศอะไรกันบ้างประเทศญี่ปุ่นนะคะประเทศเกาหลีประเทศจีนประเทศเวียดนามแล้วก็อินเดีย5ประเทศ10สถานที่เรียกได้ว่าถ้าเราอยากไม่อยากเที่ยวในประเทศไทยละเราอยากไปฟินๆอากาศหนาวหิมะตกที่ต่างประเทศเราก็สามารถเลือกประเทศที่เราสองคนได้นำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้เลือกกันเนาะค่ะแล้วข้อมูลในวันนี้นำมาจากไหนนะคะน้องเป่าขาค่ะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Traveloka Thailand นะคะสำหรับ10สถานที่ท่องเที่ยวในฤดูหนาวนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะก็คิดว่าน่าจะได้สักที่แล้วเนาะที่คิดจะไปพักผ่อนการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะอีกเรื่องที่สำคัญนะคะก็คือเมื่อเราได้ทิปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเตรียมชุดให้เหมาะกับสภาพอากาศด้วยเนาะพี่ซีไม่ว่าจะเป็นครีมโลชั่นยิ่งถ้าอากาศหนาวเนี่ยยิ่งต้องดูแลตัวเองค่ะรวมถึงยาสามัญประจำบ้านนะคะอย่าให้ขาดตกกันด้วยความเป็นห่วงและปรารถนาดีจากหอสมุดคุณหญิงหลงค่ะเดี๋ยวค่ะยังไม่จบนะคะอันนั้นเพิ่งเป็นช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วงสาระน่ารู้นะคะเรามาเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับช่วงสัปดาห์นี้มีอะไรนะคะสัปดาห์นี้มีอะไรมาแนะนำท่านผู้ฟังค่ะน้องเป่าคะว่าแต่เรามีอะไรกันนะคะเรามีหนังสือค่ะในช่วงที่2ใช่ค่ะเราพาไปเที่ยวต่างประเทศกันละเพราะฉะนั้นเนี่ยหอสมุดเราก็จะมีหนังสือดีๆมากมายในเป็นการทริคการไปเที่ยวต่างประเทศว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงใช่ไหมคะพี่ซีเอาง่ายๆเรามีหนังสือเกี่ยวกับทุกประเทศเลยนะคะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าคู่มือ คู่มือท่องเที่ยวนะคะโดยหนังสือที่เราจะแนะนำวันนี้นะคะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับประเทศเกาหลีถ้าใครอยากไปเที่ยวเกาหลีนะคะสามารถไปหยิบหนังสือเล่มนี้มาดูได้ค่ะรับรองว่ารู้ลึกรู้ซึ้งจริงๆถึงประเทศเกาหลีนะคะกับหนังสือที่มีชื่อว่าเกาหลีตะลอนทัวร์เล่มเดียวเอาอยู่นะคะผู้แต่งก็คือปวีณามีป้องนั่นเองนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเขาบอกว่าจัดหนักจัดเต็มนะคะทั้งตะลุยกินตะลุยเที่ยวตะลุยชอบเมืองดังแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของประเทศเกาหลีนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงโซนะคะถิ่นเมืองหลวงเยือนพระราชวังโบราณทั้ง5ปูซานนะคะเมืองท่าสำคัญของเกาหลีเคียงจูหรือแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพงคังวอนโดนะคะเอาง่ายๆเลยถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะรับรองว่าสามารถเดินชิวๆในประเทศเกาหลีได้อย่างแน่นอนนะคะโดยในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาจะแบ่งเป็นบทๆนะคะมีทั้งหมด8บท8เรื่องด้วยกันนะคะอย่างเช่นเรื่องแรกเลยนะคะเตรียมพร้อมก่อนตะลุยเกาหลีอันนี้เขาก็จะแนะนำนะคะว่าก่อนที่จะไปประเทศเกาหลีเนี่ยมีคำแนะนำอะไรบ้างเราควรจะเตรียมเตรียมตัวยังไงก่อนออกทริปใช่ไหมคะต้องอะไรไปบ้างเตรียมเงินไปเท่าไหร่การจราจรของเขาเป็นยังไงการเดินทางการขนส่งอาหารการกินอันนี้ก็จะบอกอย่างละเอียดเลยนะคะส่วนเรื่องที่สองเช่นตะลุยกรุงโซอันนี้ก็จะบอกว่าการไปเที่ยวกรุงโซเนี่ยมีจุดไหนที่สำคัญแลนด์มาร์คของเขาใช่ค่ะนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของนาน่ารู้เกี่ยวกับเกาหลีอันนี้ก็จะเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะคะว่าอะไรนะคนเกาหลีเขาเป็นยังไงนะคะอะไรที่ควรทำหรือว่าอะไรที่ไม่ควรทำใช่ค่ะคือประเทศเกาหลีเขาก็จะมีภาษาของเขาใช่ไหมคะบางทีในหนังสือก็อาจจะบอกภาษาของเขาว่าจะไปร้านนี้นะพูดยังไงจะกินอันนี้นะเราต้องพูดยังไงใช่ไหมคะไปเมืองนี้ควรจะกินอะไรไปตรงนี้ควรจะกินอะไรนะคะเรียกได้ว่าถ้าเราอ่านเล่มนี้เนี่ยเราก็จะเที่ยวเกาหลีได้เลยใช่ไหมใช่เลยค่ะบอกว่าถ้าอ่านเล่มนี้จบนะคะสามารถบินลัดฟ้าไปที่ประเทศเกาหลีได้เลยนะคะสำหรับหนังสือเกาหลีของเรานะคะก็อยู่ที่หอสมุดคุณหญิงหลงใช่ไหมคะพี่ซีใช่ค่ะหาอ่านได้ที่ชั้น5ของหอสมุดนะคะหรือถ้าสนใจหนังสือของประเทศอื่นๆเช่นประเทศจีนญี่ปุ่นเราก็มีเหมือนกันมีค่ะโดยท่านผู้ฟังนะคะก็สามารถค้นหาได้ที่ระบบOPAC ของเราค่ะ opac.pu.ac.th นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ชั้น5ก็ลองไปหาที่ชั้น5ได้เลยนะคะรับรองว่ามีทุกประเทศอย่างแน่นอน
เรียกได้ว่าอยากไปประเทศไหนก็คือมาหอสมุดก่อนแนะนำว่าเราต้องมาหาหนังสือสักเล่มก่อนออกทริปใช่ค่ะเพื่อยืมไปอ่านนะคะยืมไปอ่านเสร็จอาจจะยืมไปเที่ยวด้วยก็ได้ไปเที่ยวด้วยก็ได้แต่อย่าลืมคืนใช่เพื่อเป็นคู่มือให้เราอุ่นใจนะคะว่าเรายังมีคู่มือให้เราอ่านให้เราเรียนเราจะไปเที่ยวไหนแล้วก็ดูก่อนศึกษาก่อนเนาะสะดวกมากๆเลยค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหนังสือที่เราแนะนำหวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะไม่สนใจเล่มที่เราแนะนำก็ไปหาเล่มอื่นอ่านได้ค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราสองคนก็ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดไว้สักหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องอะไรคะน้องเป่าคะค่ะตอนนี้นะคะหอสมุดของเรานะคะเราก็มีกิจกรรมนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะซึ่งตรงกับวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานะคะแต่นิทรรศการของเราก็ยังคงมีอยู่ค่ะจนถึงวันที่27ธันวาคมศกนี้ค่ะจัดแสดงที่ชั้นไหนคะพี่ซีจัดแสดงอยู่ที่ชั้น3นะคะก็คือเดินเข้าไปก็จะอยู่ตรงข้ามเคาน์เตอร์ตอบคำถามนะคะแล้วในกิจกรรมหรือว่าในงานในนิทรรศการข้างล่างที่ชั้น3เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะน้องเป่ากิจกรรมต้องบอกว่ามีมากมายเลยนะคะต้องเข้ามาดูค่ะเราจะมีบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมค่ะการลดขยะค่ะมลพิษจากฝุ่น PM 2.5 ที่เราจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยเคยประสบพบเจอเราจะจัดการมันอย่างไรค่ะอ่านจบนะคะสแกน QR code ค่ะพี่ซีเรามีของรางวัลให้ด้วยค่ะเป็นชุดกล่องใส่อาหารรักโลกนะคะซึ่งคำถามของเราก็ไม่ยากเลยและอีกอย่างคำตอบนะคะก็หาอ่านได้จากบอร์ดนิทรรศการค่ะแล้วในกิจกรรมนะคะในกิจกรรมจัดนิทรรศการเนี่ยก็ยังมีแจกถุงผ้าแล้วก็รับบริจาคถุงผ้าด้วยใช่แล้วก็จะหมุนเวียนนะคะเป็นการรียูสค่ะก็ตอบคำถามออนไลน์นะคะขอย้ำสักนิดนึงว่าตอบคำถามในกิจกรรมก็คือแค่อ่านบอร์ดแล้วก็ตอบคำถามก็จะได้รางวัลอย่างแน่นอนใช่ค่ะระยะเวลาของการจัดนิทรรศการนะคะตั้งแต่วันนี้เลยค่ะจนถึงวันที่27ธันวาคมนะคะและจะประกาศผู้โชคดีวันไหนคะประกาศผู้โชคดีนะคะวันที่7มกราคม2563ทางเว็บไซต์ของห้องสมุดเราเว็บอะไรคะwww.clib.pu.ac.th นั่นเองนะคะท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามกิจกรรมต่างๆของหอสมุดได้และข่าวสารอื่นๆนะคะของเราหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ก็ดีค่ะทาง Facebook หอสมุดคุณยิ่งหลงหรือแฟนเพจสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณยิ่งหลงอัธกวีสุนทรค่ะหรือที่เบอร์โทรนะคะ074-282352นั่นเองค่ะค่ะสำหรับคำถามของเรานะคะในช่วงประจำเดือนนี้เนาะจากสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีเจขวัญและดีเจอ้อแอได้แนะนำมานะคะไปก่อนหน้านี้สัปดาห์ไปก่อนหน้านี้สัปดาห์ก่อนหน้านี้ค่ะก็อย่าลืมเข้าไปตอบกันได้เนาะเอาเป็นว่าเราสองคนขอย้ำสักนิดนึงนะคะว่าคำถามที่ผ่านมาใช่คำถามที่ผ่านมาคำถามที่ผ่านมานะคะเอาย้ำนิดนึงว่าข้อแรกเลยเขาบอกว่าบอกสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีเจขวัญและดีเจอ้อแอได้แนะนำไปในรายการมา2สถานที่ใช่นี่คือข้อที่1นะคะข้อที่2ก็คือวันสิ่งแวดล้อมโลกของไทยตรงกับวันที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่นะคะวันสิ่งแวดล้อมไทยตรงกับวันที่ขออภัยวันสิ่งแวดล้อมไทยตรงกับวันที่เท่าไหร่มี2คำถามมี2คำถามเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบมาให้ครบ2คำถามค่ะก็จะรู้รับเป็นของรางวัลของรางวัลจะเป็นนาฬิกาสุดชิคนั่นเองอันนี้นาฬิกานี่บอกเลยนะคะไปดูได้ทางหน้าเว็บไซต์นะว่าของรางวัลรูปแบบไหนน่ารักหรือเปล่าแล้วก็สามารถตอบคำถามได้ทางออนไลน์เนาะก็คือเข้าทางเว็บไซต์ของหอสมุดก็ได้หรือเข้าจาก Facebook ก็ได้ใช่ค่ะถ้าเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ก็ไปที่ไอคอนRadio ซีลิป Radio ใช่นะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ฟังสำหรับช่วงที่1ช่วงที่2แล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ของหอสมุดในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยใช่นะคะก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในปี2020เลขสวยกันเลยทีเดียวค่ะในเดือนมกราคมศกหน้าก็จะกลับมาจัดรายการให้กับท่านผู้ฟังกับสาระน่ารู้สัปดาห์นี้มีอะไรสัปดาห์นี้มีอะไรค่ะค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ